อ่าดูโซโล่แรงมันถ้าเป็นโซโล่แรงอ่ะมันจะขออย่างแล้วกันคือโซโล่แรงอ่ะมันเอางี้ผมแนะนำให้ได้ถึงแค่แพทไปใดแค่นั้นนะบรอนซ์ไปไดมอนด์อ่ะผมแนะนำให้ถึงได้แค่นั้นเพราะหลังจากนั้นผมก็ไม่โซโล่แล้วเหมือนกันแบดเดย์แบดเดย์ถ้าผมเปิดเสียงเพื่อนแล้วมันจะเนี่ยมันจะพูดยากผมจะแบบเอ้ยผมพูดอยู่แล้วแบบเพื่อนเขาเอางี้ง่ายๆเลยนะเหมือนตะแกถ้าผมไม่ปิดเสียงเพื่อนใช่ไหมผมใช้ที่ผมปิดเสียงเพื่อนเพราะว่าถ้าผมพูดไปแล้วเพื่อนแบบพูดแทรกขึ้นมาคือแบบเพื่อนก็ไม่ได้เสียมารยาทที่พูดแทรกขึ้นมาจริงไหมเพราะว่าเพื่อนไม่รู้ว่าผมพูดแบบพูดอารมณ์ประมาณพอดแคสต์อยู่เพราะงั้นมันมีเหตุมีผลที่แบบผมปิดเสียงเพื่อนแล้วเพื่อนก็แบบไม่รู้เหมือนกันแล้วเพื่อนก็ไม่ได้ทำผิดอะไรอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเราคุยเรื่องแบดเดย์กันดีกว่าอ่ะแบดเดย์เนาะแบดเดย์มีหลายแบบมากทั้งแบดเดย์แบบอุ้ยยิงไม่โดนอุ้ยตายง่ายว่ะเฮ้ยแบบรู้สึกแย่แต่ถ้ารู้สึกแย่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าแบดเดย์แบบไหนเว้ยถ้าเป็นแบดเดย์ในกรณีนี้ที่ผมจะพูดถึงขอเป็นแบดเดย์ประเภทเล่นเกมแล้วกันคือแบดเดย์เล่นเกมเนี่ยมันก็จะมีแบบเฮ้ยวันนี้แบบเล่นไม่ดีเลยว่ะแบบยิงไม่แม่นว่ะอะไรเงี้ยในสไตล์ผมนะขอเป็นเรื่องยิงไม่แม่นก่อนแล้วกันแบดเดย์ยิงไม่แม่นทำไงดีคำตอบคือไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยคือเอางี้ถ้าสำหรับผมนะผมเป็นคนที่ยิงพอสมควรแบบดีพอสมควรอยู่แล้วอ่ะถ้าวันหนึ่งผมยิงไม่แม่นขึ้นมาผมก็จะอารมณ์แบบทำตัวชิลๆไม่ต้องไปกดดันกับอะไรมันได้เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะพยายามยิงมากเกินไปเดี๋ยวเราจะแตกเองไหมเพราะว่าการเล่นเกมอ่ะมันไม่ได้มีแค่การยิงเว้ยคือเราต้องดูก่อนว่าเวลาเราเล่นอ่ะเราเล่นด้วยหลักการไหมคือมีทั้งแบบเล่นด้วยหลักการและเล่นด้วยสัญชาตญาณคือการเล่นด้วยสัญชาตญาณมันไม่ใช่อะไรที่แย่นั้นจริงแล้วมันเป็นอะไรที่แบบใครๆก็ทำอ่ะการเล่นด้วยสัญชาตญาณนะแต่การเล่นเหมือนด้วยสัญชาตญาณอ่ะมันขึ้นลงๆแล้วไม่มีแบบแผนเว้ยเพราะงั้นถ้าอยากให้ฝีมือเราคงที่ผมแนะนำนะให้เล่นด้วยสิ่งที่เรียกว่าเหตุและผลและหลักการที่มันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเรียกว่าอารมณ์ประมาณมันดูแข็งๆนะแต่มันคือเขาเรียกว่าเหมือนเป็นรูเหมือนเป็นกฎเกณฑ์ว่าถ้าคุณเล่นเกม FPS คุณต้องเล่นกับ Cover นะมันเป็นเหมือนแบบถ้าคุณเล่นตามเทคนิคที่คุณมีเล่นตามมาตรฐานที่คุณมีคุณเล่นกับ Cover เสมอคุณไม่ใจร้อนเกินไปค่อยๆเล่นคุณรู้ตำแหน่งของศัตรูคือแบบถ้าเรามีความรู้ทุกอย่างอยู่ในหัวอยู่แล้วแล้วเราทำตามมันน่ะไม่ขาดสติแล้วแบบพยายามทำอะไรมากเกินไปที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมจะพูดถึงว่าถ้าเราโฟกัสเรื่องการยิงเกินไปว่าเอ้ยวันนี้ยิงไม่โดนว่ะเราจะพยายามที่จะยิงมากเกินไปไหมหมายเขาว่ายังไงสมมตินะสมมติว่าคือเวทเขาตอมผมใช่ไหมใช่สมมติว่าปัดฮาวตัวเนี้ยเป็นศัตรูแล้วแทนที่ผมจะเล่นแบบเฮ้ยผมจะยิงศัตรูแบบเฮ้ยแทนที่ผมจะเล่นกับโคเวอร์เฮ้ยโอเคทิ้งตรงนี้ผมแค่หัวถ้าผมอยากยิงมากๆนะผมจะแบบเปิดมุมยิงเรื่อยๆเลยเว้ยการเปิดมุมคือการเล่นไม่เล่นกับโคเวอร์แล้วแบบพยายามหามุมยิงที่ทำให้ตัวเองได้ยิงเว้ยคือถ้าเราได้ยิงอ่ะใช่เราจะได้ยิงเว้ยแต่การได้ยิงมันไม่ได้แปลว่าเราจะเล่นแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรเราจะลืมเรื่องหลายๆอย่างไปทั้งกับการใช้โคเวอร์การแบบล่อศัตรูการสร้างสถานการณ์อะไรเงี้ยคือเราจะลืมหลายๆอย่างแล้วเราจะมัวแต่แบบงมงายกับคำว่าเอมมิ่งอ่ะแบบอุ้ยเราจะยิงเราแบบอุ้ยศัตรูอยู่หน้ากูจะไม่หลบเข้าโคเวอร์เฮียอะไรทั้งสิ้นกูจะเข้าไปยิงมันอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือคิดเรื่องเอมมิ่งมากเกินไปเว้ยมันเป็นอย่างนั้นเลยผมสำหรับผมนะมันจะเป็นอย่างนั้นไหมเฮ้ยอุ้ยผมเห็นเจอศัตรูแล้วเข้าไปยิงมันดีกว่าอยากยิงวันนี้ผมอยากยิงแม่นๆเพราะงั้นเราต้องยิงเยอะๆคือสุดท้ายแม่งเข้าไปไม่ได้เลยโคเวอร์แตก
อันนี้เอาลง YouTube ไหมให้ลงครับลงนี่เป็นคลิปที่2คลิปแรกเป็นเรื่องหัวร้อนใช่ไหมอันนี้เป็น Bad Day แล้วก็ Bad Day อื่นจะว่าไงดี Bad Day มันจะน้อยลงไว้ถ้าเราเข้าใจเรื่องเหตุและผลในการอะไรว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้นอ่ะแล้วก็แบบถ้าเราพยายามคิดเยอะๆเวลาเล่นอ่ะมันจะเป็นผลดีต่อเราด้วยนะคือถ้าคิดเยอะเวลาเล่นว่าเอ้ยถ้าเราเจอคนเราเดินออกฉีกขวาอะไรเงี้ยคือพยายามมีเหตุมีผลในการเล่นเยอะๆแล้วเราจะเอามา analyze ได้เยอะเหมือนกันแล้วเราจะสรุปได้ง่ายไปการเรียนรู้ที่เร็วจะทำให้เอ้ยเขาเรียกอะไรการจำกัดการคิดทุกอย่างที่เราจะทำลงไปอ่ะอย่างเช่นตอนนี้ผมเดินมาตรงนี้เพราะผมมีแบบผมเดินขึ้นมาตรง cover นี้อะไรเงี้ยคือมันมีเหตุมีผลในการกระทำของผมอยู่อ่ะคือถ้าเราคิดทุกอย่างไปแล้วอ่ะมันจะสามารถ analyze gameplay ของตัวเองได้เร็วแล้วเราจะเอาไปปรับปรุงตัวเองได้อย่างรวดเร็วเพราะเรารู้ว่าเราทำอะไรลงไปเว้ยขอลองละแบดเดย์เหรออีกอย่างนึงก็คือ bad day อะไรก็ตามจะทำให้เรา bad day ได้ขนาดไหนไหมอย่างคอมผมดับใช่ไหมแต่แกอย่างคอมผมค้างเงี้ยสติ๊กผมค้างถามว่ามันเป็นอะไรที่แย่ไหมใช่มันเป็นอะไรที่แย่เว้ยแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ผมมองข้ามไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้จริงไหมการที่คอมผมค้างอ่ะถามว่ามันควบคุมได้แบบเอ้ยมันก็อัพคอมสี่อะไรเงี้ยก็ใช่มันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมควบคุมได้ในการอัพคอมอ่ะแต่ว่าถ้าเราไม่มีเงินเราก็อัพคอมไม่ได้เว้ยเพราะงั้นมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้โดยปริยายอะไรแบบนี้แหละคือแบบถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรแย่ๆเกิดขึ้นแต่ถ้าเราแบบทำอะไรกับมันไม่ได้เราควบคุมมันไม่ได้ผมก็จะไม่คิดอะไรมากกับมันเลยคิดแค่นี้เลยขอยิงหน่อยแล้วกันแป๊บนึงนะตรงนี้มันไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะเป็นจ่าอยู่ด้วยดิอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะสมมติว่าแทนที่ตอนนี้ผมจะใช้แบตเตอรี่เพราะว่าผมอยู่ด้านบนแต่ผมคิดแล้วว่าเอ้ยผมไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่เพราะผมแบบไม่ได้โดนลุมยิงเงี้ยผมไม่ได้จำเป็นต้องรีบพี่ตายแน่โดนลุมสวยเอางี้ถ้าผมแบบมัวแต่คิดว่าไอ้ผมจะยิงไงผมจะยิงอ่ะผมก็จะไม่อยู่บนนี้แล้วผมจะลงไปนัวกับเพื่อนไปคือแบบการเล่นวิธีการเล่นของเรามันขึ้นอยู่กับอารมณ์เราด้วยแบบขึ้นอยู่กับว่าเราใจเย็นขนาดไหนเราคุมสถานการณ์ยังไงเงี้ยคือถ้าผมกลับไปเรื่องเดิมนะถ้าผมอยากไปยิงที่ผายเลยอ่ะผมก็จะเดินตามเพื่อนไปผมก็จะแบบไม่รอจริงไหมเพราะว่าการที่ผมรออยู่บนนี้มันเป็นการมันเหมือนแบบถ้าเราไม่คิดอะไรเลยอ่ะเราจะแบบเฮ้ยถ้าเราอยู่บนนี้ไปเราจะได้ยิงหรอว่าอะไรเงี้ยวิ่งตามเพื่อนไปดีกว่าแต่จริงๆแล้วการที่ผมยืนอยู่ด้านบนมันก็ทำให้เพื่อนเล่นง่ายเพราะมีคนค้ำให้จิบน้ำBad dayมีอะไรอีกเกี่ยวกับแบดเดย์มันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนด้วยคือเอางี้ผมอ่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรผมเป็นคนที่ค่อนข้างแคร์กับคำพูดถ้าเป็นเพื่อนคือผมจะอีดูเคทเพื่อนเลยว่าเฮ้ยมึงหลงใจร้ายจังวะอะไรเงี้ยคือผมจะไม่ด่าเพื่อนหรอกว่าเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ควรระงับทำความโกรธได้การโกรธแต่ว่าแบบอย่างนี้ถ้าแบบถ้าเพื่อนพูดมาเอ้ยมึงยิงแบบมึงยิงไม่โดนเลยวะมึงยิงกากเลยจังวะอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นคำพูดที่แรงนะเว้ยแรงนะสำหรับผมอะเอางี้สำหรับใครก็ตามที่ได้ยินถ้าแบบมีคนมาบอกเราว่าเฮ้ยยิงโง่จังวะอะไรเงี้ยเสียใจนะเว้ย ผมก็จะ
ผมก็จะแบบบอกเพื่อนแบบเพื่อนคนนั้นเอ้ยมึงแบบใจร้ายจังวะอะไรเงี้ยแล้วผมแต่ว่าผมก็จะไม่คิดอะไรมากนะเพราะว่าแบบคือก็คงอินดูเคทเพื่อนนิดนึงถ้าอยากถ้ามันเป็นเพื่อนที่แบบเราจะอยู่กับมันอีกนานอ่ะเราคงแบบเอ้ยมึงแบบไม่ดีเปล่าพูดอะไรแบบเนี้ยมันบั่นทอนนะเว้ยอย่างเงี้ยก็ต้องคุยกันถ้าเพื่อนแบบมาแบบพูดอะไรให้เราแบบโอเคคนที่ฟังคลิปนี้อยู่อย่าไปพูดทำร้ายจิตใจเพื่อนแล้วกันเพราะว่าเอางี้ถ้าเรื่องแบดเดย์นะเราต้องระงับแบดเดย์ด้วยการไม่ทำให้แบดเดย์มันเกิดขึ้นเลยเพราะงั้นคิดอะไรพูดด้วยไม่ว่ามึงจะล้อเล่นก็ตามอ่ะเข้าใจไหมเพราะว่าผมเจอมาเยอะเหมือนกันแบบเฮ้ยมึงกูล้อเล่นเฉยๆอะไรเงี้ยแต่เพื่อนแม่งเสียความรู้สึกไงแบบเข้าใจไหมแบบเฮ้ยฟังทีแม่งซึมเลยนะเว้ยถ้าแบบเฮ้ยมึงยิงโบดังว่าผมยิงเคี้ยอะไรเล่นเคี้ยอะไรเนี่ยอะไรกันแบบเพื่อนแม่งจ่อยนะเว้ยเพราะงั้นแบบผมว่าเรื่องคำพูดก็เป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันแบบพยายามถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเชี่ยถ้าเพื่อนมันเล่นโง่อ่ะก็บอกว่าเอ้ยมึงใจเย็นๆแบบรอด้วยแบบอย่าเพิ่งเข้าไปอย่างนั้นคือพูดดีๆอย่าไปบอกว่าเอ้ยมึงเล่นโง่จังวะอะไรเงี้ยเชี่ยแม่งเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแทนที่จะด่าเอางี้ผมจะกลับไปอันนี้แล้วกันแทนที่เราจะว่าใครสักคนหนึ่งอะเราทำให้คนคนนั้นอะไม่ทำสิ่งนั้นอีกดีกว่าเพราะการว่าคนหนึ่งไปว่าเอ้ยมึงเล่นโง่อะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนฟังอะต้องคิดไปการด่านะมันเป็นอะไรที่ด่าไปแล้วคนที่ฟังอะต้องเอาไปประมวลผลอีกทีนึงว่าจะแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงเพราะว่าการที่มันโดนด่าเพราะมันได้ก่อปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นมันก็เลยโดนด่าจริงไหมแต่มันจะดีกว่าถ้าคนที่โดนด่าจะว่าไงดีถ้าคนที่โดนด่าได้รับการบอกเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปอ่ะสิ่งที่คนที่พลาดไปอ่ะทำอะไรลงไปแล้วแก้ไขยังไงมันจะดีกว่าการด่าไว้เพราะการด่าไปมันไม่ได้ช่วยอะไรมาขึ้นมาเลยเว้ยผมเลยไม่มักจะไม่ด่าไม่ใช่มักจะไม่อ่ะแต่ผมไม่ด่าใครเลยเพราะแบบผมไม่รู้ว่าจะด่าไปทำไมการด่ามันเป็นอะไรที่แบบไร้สาระมากเลย waste of time waste of effort waste of แม่งเสียทุกอย่างเลยไม่มีอะไรดีการด่าคนอ่ะในความคิดผมนะเฮ้ยยกเว้นแบบด่าแฮงด่าพ่อแม่งเลยสะใจโอเคไหมผมจะไม่ด่าใครเลยยกเว้นแบบไอ้พวกแบบเกินเยียวยาจริงๆอ่ะคือแต่จริงด่าแฮกผมยังไม่ค่อยด่าเลยแบบไม่รู้สิผมไม่รู้ว่าจะเสียเปลืองน้ำลายไปทำไมอ่ะนะเอ๊ะขอโทษครับเอาตีถ่ายนี่หว่าเอ๊ะแรงจังคำนึงเพื่อนนะโอ้ไม่พี่เสือผมนี่มันเทคนิคขังคอติกไว้ด้านนอกไม่เพื่อนจัดการมันสวยจัดการอะไรเพื่อนสวยครับเพื่อนซื้อเวลาไว้สู้เพื่อนบังตู้หน่อยซื้อเวลาไว้ทำได้ไปนะโอ้เฮ้ยคือไม่รู้สิผมเป็นคนที่แบบไม่บ่นอ่ะแบบไม่บ่นอะไรสักอย่างเลยอ่ะเพราะว่าบ่นไปแม่งไม่ได้อะไรอ่ะแล้วคนฟังแม่งก็ไม่ได้อะไรด้วยคนฟังแม่งได้แต่แบบเสียอารมณ์อ่ะเพราะงั้นแบบอย่าไปบ่นอย่าไปอะไรเลยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียคือการว่ากันอ่ะมันก็มีข้อดีใช่แต่การว่ากันอ่ะผมมองว่าคนที่พัฒนาด้วยการพูดกันดีๆมันดีกว่า
มันดีกว่าการที่โตด้วยความด้วยคำด้วยคำด่าและคำว่ามันแบบมันท็อกซิกอะเรามาแบบ wonderful world แบบมันดูโลกสวยเว้ยแต่แบบเออมันไม่มีข้อเสียเพราะว่าถ้าจะโลกสวยในด้านอะไรแบบเนี้ยมันดูไม่รู้สิมันแล้วแต่คนแหละแต่สำหรับผมนะถ้าเป็นผมอ่ะไม่ว่าการพัฒนาตัวเองหรือการอะไรก็ตามอ่ะพยายามทำให้มันแฮปปี้ไปกับมันดีกว่าพยายามแบบโพซิทีฟไปกับมันอ่ะเพราะว่าเนกาทีฟแม่งไม่มีอะไรที่แบบมันไม่ดีอ่ะไม่รู้สิผมมองว่าการด่าว่าเถียงก็มีการเถียงผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีจริงๆเนาะเอาว่าการเถียงเดี๋ยวผมค่อยไปพูดที่อื่นพูดถึงไหนแล้วนะการด่าการว่าการสอนหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบเป็นอะไรแบบนั้นผมว่ามันไม่ดีอ่ะมันเป็นการเขาเรียกว่าเขาพูดกันว่าแบบติเพื่อก่อว่าแต่ผมว่ามันไม่ดีอยู่ดีอ่ะเออ ถ้าจะทำอะไรหาเหตุให้ผลให้มันทุกอย่างมีเหตุมีผลไปจบแค่นั้นแหละหวังว่าถ้าฟังคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เราเอาไปลองแบบนั่งคิดดูว่าเอ๊ะเราลองหาเหตุผลให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันอาจจะโลกมันอาจจะเปลี่ยนไปเลยอ่ะผมใช้การแซวแบบโหเพื่อนกูยิงกักมากด้วยจริงๆการแซวมันก็ไม่ดีนะเป็นห่วงยังวะว่าไงแป๊บนึงแป๊บนึงแล้วกันเอางี้อย่างคุณโอเซไฮพูดว่าแบบผมจะใช้การแซวแบบโหเพื่อนกูยิงกากมากจังหวะนี้มันดูซอฟต์นะเว้ยแต่ว่ามันก็เป็นนิเกทีฟอยู่ดีใช่มันผมมองว่าคนเราอ่ะคนเราในสังคมเราตอนนี้นะมองว่าการแซวการพูดอะไรเล่นๆน่ะบางทีมันไม่ดีนะเว้ยคือเหมือนแบบคือสมมติว่าคุณโอเซไฮอาจจะคิดในใจว่าเอ้ยเราก็แบบพูดเล่นๆเพราะว่าแบบแค่แซวอ่ะแต่ว่าคนฟังอ่ะเขาอาจจะแบบเต้าเดิมเขาอาจจะแบบเสียใจนะเว้ยเพราะว่าแบบเขาอาจจะแบบเฮ้ยกูยิงกะขนาดนั้นเลยหรอวะอะไรเงี้ยมันเอางี้มันก็อาจจะแซวมันต้องเอางี้ถ้าก่อนที่จะพูดอย่างนั้นผมอาจจะผมเป็นคนที่คิดเหมือนกันผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบแอบเนกาทีฟในบางทีเหมือนกันนะว่าเฮ้ยไอ้เชี่ยมันยิงโบยังวะอะไรเงี้ยแต่แบบเราก็ไม่ควรพูดมันออกไปอ่ะคือเอางี้ใช้คำว่าใจเขาใจเราดีกว่าใช้คำว่าใจเขาใจเราคิดเลยว่าถ้าเราได้ยินคนบอกว่าเฮ้ยมึงยิงแบบเพื่อนกูยิงกากจังวะอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นเพื่อนที่ยิงอยู่แทนอ่ะแล้วฟังคำนี้ออกไปอ่ะจะรู้สึกยังไงวะถ้ามันรู้สึกแย่ห้ามพูดและไม่ต้องพูดถ้ามันรู้สึกเฉยเฉยแต่แบบรู้สึกว่ามันก็ไม่ดีอยู่ดีแบบก็ไม่ต้องพูดเลยคือแบบถ้ามันไม่ได้มีผลดีอะไรกลับมาพยายามอย่าไปพูดดีกว่าแบบหาอะไรที่สร้างสรรค์กว่านี้พูดอ่ะผมไม่ได้จะว่านะแต่แบบถ้าเป็นผมจะคิดกับตัวเองไว้ว่าเอ้ยพูดอะไรลงไปวะผมทำไมกูไม่พูดอะไรที่แบบมันสร้างสรรค์กว่านี้วะอะไรเงี้ยถ้าอยากให้เพื่อนยิงแม่นขึ้นเอางี้มันก็คงไม่คิดเยอะขนาดนั้นแต่เอาผมว่าใครๆก็อยากให้เพื่อนอยากให้เพื่อนแบบยิงแม่นขึ้นไปก็ดูคลิปนะสุรุสมะการคุมปืนนะครับถ้าอยากคุมปืนได้ดีไม่ใช่ ก็จริงๆแล้วมันที่ผมพูดไปเมื่อกี้ขายโฆษณามันก็จริงนะไหมผมเข้าใจความรู้สึกนี้เลยครับเวลาเดินเที่ยงด่างคุณมิกล้าเล่นกับเพื่อน คือมันในนี้เว้ยถ้าอยากให้ถ้าเราพูดอะไรออกไปแล้วมันจะเกิดสิ่งนึงขึ้นให้มันเป็นสิ่งที่ดีดีกว่าให้มันพัฒนาไปด้วยกันสมมติว่าแบบครับถ้าว่างนะถ้ามึงว่างนะถ้ามึงพูดแบบเอางี้ถ้าใครก็ตามมาพูดว่าแบบเฮ้ยมึงกากจังวะแบบเฮ้ยมึงยิงกระโปรงจังวะอะไรเงี้ยคือถ้าพูดออกไปอันเนี้ยแล้วเราแบบจะว่าไงดีพูดทำไมวะแป๊บนึงนะคือพอผมพูดแล้วผมลืมเลยว่าผมจะพูดว่าอะไร
ปับ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 อ๋อผมเป็นคนที่คิดเสมอว่าการที่เราทำอะไรลงไปอ่ะเราควรจะได้อะไรกลับมาเว้ยเราจะไม่เราจะได้ไม่ waste of time เหมือนแบบเราจะไม่ได้เสียเวลาเปล่าอ่ะเหมือนแบบเอ้ยการที่เราเข้ามาใน fighting range การเข้ามาแล้วเรายิงเอ้ยเราเข้ามาฝึกคุมปืนด้วยอะไรเงี้ยอ่ะเราทำสิ่งนี้เราได้สิ่งนี้กลับไปอ่ะ คือรวมไปถึงการพูดด้วยพยายามทำให้ทุกอย่างในสำหรับผมนะทำให้ทุกอย่างอ่ะมีเหตุและผลในการกระทำในการคิดในการพูดในการทำอะไรก็ตามอ่ะพยายามมีเหตุผลไปกับมันไว้แล้วเราจะชีวิตดีก่อนนะ นั่นแหละมีใครอยากแบบเล่าประวัติชีวประวัติว่าเชี่ยแม่งเพื่อนแม่งอันนี้ว่าอะไรอย่างงี้ไหมคือแบบพอมันแบบด่ากันมาสักวันหนึ่งเอางี้ขอเสริมอีกนิดนึงแล้วเราคิดว่าเราคุยเพลินๆแล้วกันจากที่คุณวลัดเทเปสไอ้นี่ผู้พิมพ์ว่ากรณีผมเพื่อนยิงแม่นมากแต่วิ่งไปตายคนเดียวตลอดผมบอกดีๆหลายครั้งแล้วว่าให้เล่นเป็นทีมแต่เขาไม่ฟังเลยจนผมหลุดฐานสรุปคือทุกวันนี้ไม่คุยกันเลยอ่ะเอางี้นะผมเข้าใจไว้อะไรแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นผมแนะนำนะให้ผมแนะนำนะถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้นะเพื่อนแม่งไม่เข้าใจเว้ยว่าคำว่าเล่นเป็นทีมมันคืออะไรเอางี้พยายามการที่เราจะบอกใครสอนใครก็ตามนะพยายามพูดให้มันไม่ต้องคิดมากที่สุดคือสมมติว่าถ้าเราพูดคำว่าเฮ้ยมึงเล่นเป็นทีมหน่อยสิวะมันก็จะคิดไปการเล่นเป็นทีมการเล่นเป็นทีมการเล่นเป็นทีมเอ้ยวิ่งไปแล้วว้ายิงเอ้ยเพื่อนมันยิงไป50แล้วเอ้ยมันยิงไป100อีกแล้วมันเกาะแตกไอ้เพื่อนที่มันพูดคออยู่มันอาจจะคิดแล้วก็ได้ว่าเฮ้ยกูคอแล้วนะเว้ยกูเล่นเป็นทีมแต่ความจริงแล้วอ่ะถ้าจะแก้ไขปัญหานี้นะคุณวลัดต้องพิมพ์ว่าต้องพูดกับมันว่าเฮ้ยมึงรอด้วยเฮ้ยมึงไปไกลจังวะรอด้วยคือเราต้องบอกมันตรงๆเลยว่าเฮ้ยมึงไวไปว่ะรอหน่อยอะไรเงี้ยคือแบบกระชากคอเสื้อมันอะคือแทนที่เราจะพูดทีหลังเพื่อที่จะทำให้หรือว่าแบบพูดแบบพูดเขาเรียกว่าอะไรพูดเผื่อว่าแบบเฮ้ยมึงเล่นเป็นทีมหน่อยอะไรเงี้ยเปลี่ยนเป็น ทั้งเราและเพื่อนอะต้องค่อยๆปรับตัวเข้ากันว่าเฮ้ยมึงยิงแม่นมึงยิงเก่งนะแต่แป๊บนึงบอกมันก็ได้ว่าถ้าเมืองนี้รู้เสร็จแล้วถ้าเมืองนี้รู้เสร็จแล้วก็ออกเมืองพร้อมกันคือการเดินไม่พร้อมกันแล้วเข้าไปตายมันมักจะเป็นอะไรที่แบบ1คือเดินไม่พร้อมกัน2เอ้ยตัวมากมันก็เป็นที่การเดินไม่พร้อมกันนั่นแหละคือเราเปลี่ยนเป็นเราคิดไว้ว่าทำยังไงให้เหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอ่ะเกิดขึ้นได้เว้ยอ่ะเหตุการณ์นี้คือเพื่อนวิ่งไปนู่นละเราต้องย้อนกลับมาดูไว้ว่าทำไมเพื่อนแม่งออกเมืองไวจังวะเราต้องสังเกตมันไปแล้วเราก็เรียกมันกลับมาว่าเฮ้ยมึงยังรู้ไม่เสร็จเลยแบบหรือว่าแบบบางทีแบบเอางี้ผมมักจะเห็นหลายๆคนนะเป็นพวกวัยรุ่นเลือดร้อนคือลงมาอยากยิงแม่งไม่มีแบบแม่งเกาะขาวแม่งวิ่งไปนู่นแล้ววิ่งไปแล้วบอกมันก็ได้ไว้ว่าเฮ้ยมึงแป๊บนึงยังไม่พร้อมผมว่า 90% อ่ะมันจะหยุดแล้วกลับมาแล้วแบบรอเราจนกว่าจะพร้อมอ่ะแล้วคุยกันเว้ยจนกว่าแบบเอ้ยเฮ้ยมึงรอด้วยยังไม่พร้อมเงี้ยมันเอางี้มึงจะเป็นเพื่อนคนนั้นยังไงวะถ้ามึงบอกว่าถ้าแบบเพื่อนเราบอกว่าเฮ้ยมึงกูไม่พร้อมว่ะคนที่ได้ยินอ่ะแม่งจะวิ่งไปตายเหรอวะก็ไปปะคือแบบถ้ามึงเลือดร้อนมึงก็แบบไปเล่นแบบ Battlefield หรือมึงไปเล่นแบบเข้าใจแหละว่าอยากเล่น Apex อ่ะแต่แบบเอางี้นะถ้าเกาะไม่พร้อมอะไรไม่พร้อมอย่ามาว่าแล้วกันว่าเอ้ยทำไมมึงไม่สอนกูวะเอาเหี้ยไอ้เหี้ยกูยังไม่พร้อมอ่ะคือแบบมันสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายๆเว้ยมันจะเป็นผลดีกว่าถ้าแบบรอกันแล้วกันน่ะงั้นก็ลองเจอปัญหาอะไรก็ตามพยายามหาเหตุและผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราแก้ปัญหายังไงแล้วชีวิตจะดีขึ้นไปพยายามให้มันคิดน้อยๆอ่ะพยายามทำให้คนรับสารอ่ะคิดน้อยๆไว้ว่า
เฮ้ยใจเย็นๆกลับมาก่อนยังรูทไม่เสร็จยังไม่พร้อมและเดี๋ยวมันก็กลับมาเองเว้ยพยายามอย่าใช้คำที่กำกวมอย่างเช่นแบบเขามาเล่นเป็นทีมถามว่ามันกำกวมไหมจริงๆแล้วมันก็ไม่หรอกแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนมากพออยากหาทางคุยกับเพื่อนที่เดือดง่ายอะค่ะคือบางทีเราเจอสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้แล้วแต่เพื่อนก็เริ่มหัวร้อนเริ่มเบลมนู่นนี่ถ้าเพื่อนเลือดร้อนง่ายอะมันต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแบบจะว่าไงดีเพื่อนที่เดือดง่ายเหรอเอางี้ถ้าพูดประมาณนี้มันค่อนข้างจะยากอะคุณมาสเตอร์เบสเราเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่ามันต้องยกตัวอย่างสถานการณ์ขึ้นมาจริงๆกับผมถึงจะแบบคอยแก้ปัญหาให้ได้อะการที่เพื่อนหัวร้อนคำถามคือเพื่อนตายเพราะอะไรเพื่อนตายเพราะว่าทีมไม่พร้อมกันหรือเปล่าเราอยู่ cover เดียวกันหรือเปล่าคือมันก็จะไปในเรื่องการสิ่งที่เรียกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าการแก้ปัญหาจาก mistake แบบ learn from your mistake หรือว่าเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราเองอะว่าเฮ้ยเราพลาดอะไรไปเงี้ยหรือว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปแบบทีมเกิดอะไรขึ้นแล้วทำอะไรให้มันดีขึ้นได้ที่ผมเห็นเป็นทีมก็อย่างง่ายๆเลยนะง่ายๆอะไรที่ผม ดูในเกมนะอย่างเช่นเพื่อนวิ่งมา cover นี้จะพักมาละอีก2คนตามมาละมาอยู่ cover เดียวกันไปแล้วมันก็แบบเฮ้ยเพื่อนมึงทำอะไรกันอ่ะให้อยู่ด้วยแล้วพออยู่ด้วยใช่ไหมพอเพื่อนอยู่ด้วยศัตรูเริ่มละเริ่มแผ่ A B C แบบเพื่อนแบบศัตรูแม่งเริ่มละอ่ะ1 2 3มันเริ่มล้อมเราแล้วเราอยู่ที่เดียวกันเราก็แตกเว้ยอะไรแบบนี้แหละคือเราต้องดูว่าสาเหตุที่เราตายหรือว่าสาเหตุที่ทำให้เราเล่นยากอ่ะคืออะไรเพราะงั้นครั้งหน้าถ้าแบบเราวิ่งมาเพื่อนแม่งวิ่งตุ๊ดๆเพื่อนวิ่งมาเสานี้เราก็วิ่งกลับไปแล้วเราก็แบบมาเสานี้แบบแล้วเราก็ยิงเพื่อนโดยมากนะเพื่อนมันจะไม่ค่อยวิ่งกลับมาหรอกเพราะแบบเพื่อนที่เดินตามขนาดนั้นโดยมากมันจะเป็นเพื่อนประเภทแบบคิดอะไรไม่ค่อยออกและเดินตามอ่ะคนเล่นเกมจะมีหลายประเภทมีทั้งแบบเดินตามเพื่อนเพราะว่าไม่กล้าเล่นอะไรเงี้ยพวกคนที่ไม่กล้าเล่นอ่ะมักจะเดินตามเพื่อนและถ้ามันวิ่งมาตรงนี้แล้วอ่ะมามันตุ๊ดๆๆมานี่แล้วอ่ะแล้วมันแบบยิงมันจะจดจ่ออยู่กับการยิงเว้ยแต่ตัวเราเองอ่ะเราสามารถควบคุมตัวเองได้มากกว่าเพื่อนที่วิ่งตุ๊ดๆๆๆมาจริงมั้ยแล้วก็จะวิ่งกลับมาหาแองเกิลหาหรือว่าหามุมอื่นเพื่อที่จะทําให้ซัพพอร์ตเพื่อนตรงนั้นที่แม่งรับตีนและยิงศัตรูให้เราอยู่ง่ายๆก็คือใช้เพื่อนเป็นตัวล่อแหละแล้วเราก็อุ๊ยเพื่อนแม่งแบบล่อให้เราแล้วอ่ะแล้วก็วิ่งตุ๊ดๆๆๆมานี่แล้วก็อุ๊ยวิ่งมานี่เฮ้ยเราศัตรูแม่งอยู่ตรงนี้แล้วก็แล้วเราก็แบบแงนเราลอยหลังแล้วล่ะถ้าเพื่อนมันตายก็เราก็ควบคุมเพื่อนไม่ได้จริงไหมโอเคอะไรแบบนี้ล่ะคุณมาสเตอร์เบสบอกว่าสมมติเราเล่น2คนอีกคนที่สมมาช้าตามไม่ทันเรากับเขาต้องเข้าแล้วเพราะอีกฝั่งดันแล้วแตก2เขาก็จะหัวร้อนบ่นยาวมากเล่นเวทที่ตอมผมอะนะไม่ต้องขอโทษทำไมอะคุณมาสเตอร์เบสเอางี้เอาประโยคนี้ให้เพื่อนคนนั้นฟังเลยบอกมันว่าเฮ้ยเราควบคุมอะไรมันไม่ได้ป่าวะช่างแม่งเถอะแค่นี้เลยคือเอางี้ให้เขาเข้าใจสิ่งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ดูเว้ยถ้าเขาเข้าใจส่วนเนี้ยเขาจะเลิกหัวร้อนกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะมีแบบหงุดหงิดบ้างแต่แบบมันจะไม่หงุดหงิดนานนะมันจะแบบมันจะไม่กลับไปบ่นมันเพราะแบบบ่นไปแม่งก็แบบไม่ได้ทำให้มันดีขึ้นอ่ะไม่ได้ทำให้ไอ้แรนดอมที่แบบเอยืนเอฟเคเล่นดีขึ้นอ่ะและแบบนั่นแหละคือเอาเป็นว่าการที่เราบ่นเอางี้ในความคิดผมนะการที่เราจะบ่นใครสักคนน่ะหรือว่าเราการบ่นไปอ่ะแต่ถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่คนที่บ่นนะคนที่บ่นน่ะมักจะบ่นเพื่อที่จะทำให้มันดีขึ้นเว้ยบ่นแบบเฮ้ยแบบมึงเชี่ยมาไม่ทันวะอะไรเงี้ยคือไอ้คนที่บ่นน่ะมันต้องการให้เราวิ่งไปทันแต่ว่าการบ่นเพื่อนมักจะไม่รับฟังไปเอางี้ผมเป็นคนนึงแล้วที่ถ้ามีใครบ่นอะไรมาผมจะแบบถอดสมองฟังอ่ะแบบผมจะแค่นี้เลยแล้วแบบมึงบ่นเสร็จยังวะอะไรเงี้ยมึงไม่ได้ฟังขอโทษแต่เพื่อนมันก็จะเย็นลงแหละเพราะว่าแบบ
เออมันต้องการพูดออกมาบางคนก็ต้องการพูดออกมาเพื่อที่ทำให้มันจบๆไปแต่โดยมากคือผมแบบเออกูฟังมึงนะแต่บางทีถ้ามึงจะบ่นอะไรขนาดนี้กูไม่ได้ฟังเหมือนกันเอาเป็นว่ากูอยู่ฟังแต่กูไม่เข้าสมองเคยไหมกูคิดเกี่ยวกับการเอมตัวเองคำถามมันมาเรื่อยๆเลยว่ะเอาเป็นว่าขอหยุดอยู่แค่นี้เพราะมันครึ่งชั่วโมงแล้วโอเคไหมมันกินง่ายเราจะไม่มีแต่เสียเราเพราะเขาพูดมากเออเอาเป็นว่าแบบลองบอกเขาว่าเอ้ยเราควบคุมอะไรมันไม่ได้ช่างแม่งเหอะอะไรเงี้ยถ้าเขาลองแบบคุยแบบลองแบบเอ้ยแบบเอ้ยแบบเราทำอะไรมันไม่ได้ป่าวะช่างแม่งเหอะอะไรเงี้ยแบบเดี๋ยวมันก็เงียบไปอ่ะหรือว่ามันก็จะเปลี่ยนไปเองไว้ว่ามันก็จะไม่อันนี้เนาะมันก็จะเปลี่ยนไปเองอะถ้ามี mindset ที่เรียกว่าสิ่งที่ควบคุมได้และไม่ได้มันเป็นประโยคง่ายๆเว้ยที่ทำให้เราแบบเปลี่ยนไปเลยนะจริงๆแล้วอะซีปาลิงปาฮัมอะไรวะนะมันเป็นอะไรสั้นๆอะฮอตโทปิกแบบสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะขอพูดอีกครั้งนึงมันจะวนเริ่มวนแล้วผมรู้สึกผมพูดวนละคือทุกอย่างมีเหตุและผลอันนี้คืออย่างแรกนะอย่างที่สองก็คือสิ่งที่ควบคุมได้กับไม่ได้แค่นี้เลยบิ๊กโทปิกที่บิ๊กเฮี้ยๆเลยแค่นี้แหละโอเคผม end record ละเจอกันถ้าใครนั่งฟังเพลินๆก็เพลินๆไปผมว่าจริงๆแล้วผมควรทำเขาเรียกว่าอะไร just chatting อะตอนนี้ผมไม่ควรมาวิ่งมาอย่างนี้ไม่ใช่แหละ